วันนี้อุเล็กจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่เพิ่งย้ายอยู่อเมริกาหรือเป็นนักเรียนหรือคนที่ย้ายมาทำงานในอเมริกานะครับควรจะซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับประดับไว้ในบ้านหรือว่าห้องที่เราเช่านะครับในช่วงเริ่มต้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำสิ่งที่ควรจำเป็นที่จะต้องซื้อนั่นเองนะฮะตามอุเล็กไปดูกันเลยและนี่ก็คืออันดับหนึ่งที่โอเล็กแนะนำให้ทุกคนนะครับต้องซื้อไว้ในห้องนอนนั่นคือเตียงนอนนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วว่าในห้องในอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นห้องว่างๆนั่นแหละครับจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรให้เราเลยนะครับซึ่งเตียงนอนก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่เพื่อนๆคุณจะซื้อมาไว้นะไม่งั้นเราจะนอนไหนล่ะครับสำหรับปูเสือนอนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะซึ่งราคาของพวกเตียงนอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งถูกมากทั้งแพงปานกลางแพงมากก็แล้วแต่เป็นเพื่อนว่าชอบแบบไหนทั้งขนาดไซส์ทวินไซส์ควีนไซส์คิงก็แล้วแต่เพื่อนจะชอบแบบไหนนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกดูตามร้านค้าที่ขายเตียงนอนได้เลยนั่นเองนะฮะอย่างที่สองนะครับผมแนะนำเป็นโต๊ะหัวเตียงนั่นเองนะครับซึ่งราคาโต๊ะหัวเตียงเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะผมอย่างอันนี้เนี่ย60 เหรียญประมาณเกือบ2,000 บาทผมว่ามันก็ถือว่าอเนกประสงค์นะครับผมสามารถที่เราจะวางมือถือวางกระเป๋าตังค์ของครัวไฟสักดวงนึงหรือของจิปาถานะครับไว้ในนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าที่จะต้องซื้อนะครับผมมันจะได้มีที่เก็บของไว้ในนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอย่างที่ผมแนะนำนั่นเองนะครับนั่นก็คือโต๊ะหัวเตียงนั่นเองสิ่งที่โอเล็กอยากจะแนะนำเป็นสิ่งต่อไปนั่นก็คือโต๊ะทำงานสัก1 ตัวนะครับในห้องเพราะโต๊ะคอมเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลครับอย่างเช่นคุณสามารถที่จะเอามาตั้งโต๊ะเพื่อจะทำแล็ปท็อปนะฮะมาอ่านหนังสือมาเล่นคอมหรือแม้แต่มากินข้าวก็ได้นะครับบางบ้านเนี่ยเราต้องไปแชร์บ้านกับคนอื่นใช่ไหมเราไม่อยากไปกินข้าวกับร่วมกับเขาหรือเราอยากกินข้าวส่วนตัวเนี่ยเราก็เอากับคงกับข้าวที่เราซื้อมาที่เราทำเนี่ยเข้ามากินในห้องนอนนั่นเองนะซึ่งมันก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับซึ่งโต๊ะทำงานในห้องนอนเนี่ยมันมีหลายราคามาก okay. เริ่มตั้งแต่แบบหลัก 10ไปจนถึงหลัก 100นะผมหลายราคาอย่างตอนที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็229 เหรียญก็ถือว่าคุณภาพดีนะอยู่เนี่ยเป็นไม้อย่างดีนะครับผมอย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือเก้าอี้คอมนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเรามีโต๊ะคอมแล้วเนี่ยโต๊ะทำงานแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีเก้าอี้ที่ดีสัก1 ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อนนะครับควรจะซื้อดีหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปนั่งจุ๊บปุ๊ลงกับเก้าอี้คอมซึ่งเราก็ควรที่จะซื้อคุณภาพที่มันดีๆที่จะช่วยดัดหลังเรานะครับไม่ให้หลังเรางอแล้วผมอันนี้ผมแนะนำนะครับโต๊ะอาจจะไม่ต้องดีมากแต่เก้าอี้เนี่ยผมแนะนำเพราะว่าเราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปนั่งนั่นเองนะฮะหาอะไรที่มันแบบว่ารองรับให้สรีระเราหลังตรงตลอดเวลาเราจะได้หลังไม่งอนั่นเองนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ก็แนะนำว่าให้ซื้อแต่พอดีนะครับผมให้ซื้อสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพอเราเลิกใช้แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในการขายหรือว่าในการย้ายออกนะครับส่วนจะซื้อที่ไหนนะครับก็แล้วแต่นะครับจะซื้อที่ไอเกียหรือว่าจะร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเพื่อนๆก็ได้หมดเลยสุดท้ายนี้ถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับโอเล้งโอเลี้ยงแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย